สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านคะดิฉันเขมวดีพงษานนท์รักษาการผู้อำนวยการสาขาเทคโนโลยีสสวทค่ะวันนี้นะคะดิฉันได้รับหน้าที่ที่จะมาแนะนำให้คุณครูทุกท่านได้รู้จักกับมาตรฐานการเรียนรู้ใหม่นะคะในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะนั่นคือมาตรฐานที่มีชื่อว่าการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะตามที่หลายๆคนเคยได้ข่าวมาแล้วว่ากระทรวงศึกษาธิการนะคะได้มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดรวมถึงมาตรฐานการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2-3 กลุ่มและหนึ่งในนั้นนะคะก็คือกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์นะคะได้มีการเพิ่มและลดตัวกลุ่มตัวสาระการเรียนรู้นะคะบางตัวไปแล้วก็มีการเพิ่มบางตัวเข้ามานะคะตอนนี้ถ้าดูในสไลด์นะคะจะเห็นว่านี่คือกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ฉบับปรับปรุงปี2560ซึ่งได้ปรับไปแล้วประกาศใช้ไปแล้วเมื่อเดือนสิงหาคมปี2560นะคะถ้าคุณครูดูในสไลด์จะพบว่าในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ณปัจจุบันนี้เรามีสาระการเรียนรู้พื้นฐานซึ่งหมายความว่านักเรียนทุกคนจะต้องเรียนทั้งหมด4สาระด้วยกันนะคะคือกลุ่มสาระแรกคือสาระวิทยาศาสตร์ชีวภาพอันที่2คือวิทยาศาสตร์กายภาพอันที่3คือสาระโลกและอวกาศนะคะอันนี้ก็จะเป็นการปรับเปลี่ยนจากกลุ่มสาระเดิมนะคะ 7-8 กลุ่มเดิมมีการรวบและมีการรวมนะคะบางสาระเข้าด้วยกันแล้วก็ประกาศใหม่เป็น3สาระแล้วก็เพิ่มน้องใหม่เข้ามานะคะคือสาระที่ชื่อเทคโนโลยีนะคะก่อนที่เราจะพูดถึงสาระเทคโนโลยีโดยละเอียดกันต่อไปนะคะจะเรียนให้คุณครูได้ทราบว่านอกจากตัวสาระการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยเรามีสาระการเรียนรู้ที่เป็นสาระเพิ่มเติมนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนในระดับม.ปลายอีก4สาระด้วยกันนะคะคือสาระชีววิทยาสาระเคมีสาระฟิสิกส์แล้วก็สาระการเรียนรู้โลกดาราศาสตร์และอวกาศนะคะนอกจากนี้นะคุณครูอาจจะสงสัยว่ากระบวนการหรือทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มันเคยมีอยู่ในสาระที่8ไปอยู่ตรงไหนนะคะในหลักสูตรใหม่เนี่ยเรามีการบูรณาการเรื่องของทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์เข้าไว้ในทุกสาระการเรียนรู้นะคะทั้ง8สาระการเรียนรู้ที่เรามีอยู่หมดเลยนะคะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาดูตัวสาระที่4นะคะชื่อว่าสาระเทคโนโลยีในกลุ่มวิทยาศาสตร์กันนะคะสำหรับสาระที่4เทคโนโลยีเนี่ยนะคะเราจะแบ่งออกเป็น2มาตรฐานการเรียนรู้ด้วยกันมาตรฐานการเรียนรู้แรกคือมาตรฐานการเรียนรู้วอแหวน 4.1 นะคะมีชื่อว่าการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเราจะเน้นให้นักเรียนรู้จักว่าเทคโนโลยีคืออะไรนะคะแล้วก็เทคโนโลยีนั้นเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรปัจจัยที่มีผลกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีคืออะไรบ้างและเราจะเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีขึ้นมาได้เองได้ไหมแล้วจะสร้างอย่างไรนะคะส่วนมาตรฐานตัวที่2ในกลุ่มในตัวสาระเทคโนโลยีนะคะก็คือมาตรฐานวอแหวน 4.2 ชื่อของมันนะคะชื่อว่าวิทยาการคำนวณคำนี้เป็นคำใหม่นะคะที่คุณครูหลายๆคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินแต่ต่อไปนี้เราจะได้ยินมันอย่างคุ้นหูนะคะเรามีด้วยกัน2มาตรฐานนะคะมาตรฐานแรกเนี่ยวอแหวน 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีจะเรียนในระดับมัธยมศึกษานะคะตั้งแต่ม.1จนถึงม.5นะคะเหตุผลที่เราให้เรียนถึงม.5เนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นการเรียนเพื่อฝึกทักษะในการสร้างนวัตกรรมหรือสร้างเทคโนโลยีของนักเรียนนะคะเราจะฝึกทักษะตั้งแต่ม.1จนถึงม.5แล้วเราคาดหวังว่าเมื่อม.6นั้นเนี่ยนักเรียนจะใช้ทักษะอันนี้อย่างเป็นธรรมชาติและสามารถจะบูรณาการกับวิชาอื่นๆได้คุณครูสามารถนำทักษะนี้ไปบูรณาการกับการเรียนในวิชาอื่นๆเช่นวิทยาศาสตร์หรือสังคมศาสตร์ได้นะคะหรือแม้แต่ในภูมิศาสตร์ซึ่งก็เป็นตัวชี้วัดใหม่เหมือนกันนะคะที่ปรับปรุงในปี2560นี้สำหรับมาตรฐานวอแหวน 4.2 วิทยาการคำนวณเนี่ยเราให้เรียนตั้งแต่ป.1จนถึงม.6เลยนะคะตัวล่างนี้นะคะเอาละค่ะทีนี้เรามารู้จักกันหน่อยว่าในสาระที่4เทคโนโลยีเนี่ยเป้าหมายนะคะที่เราอยากให้นักเรียนเป็นหลังจากที่นักเรียนเรียนมาตรฐานวอแหวน 4.1 และ 4.2 แล้วคืออะไรนะคะมาดูที่มาตรฐานแรกคือมาตรฐานวอแหวน 4.1 กันก่อนนะคะข้างบนนะคะคือในการเรียนวอแหวน 4.1 เนี่ยเราต้องการให้นักเรียนนั้นเข้าใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเข้าใจว่าเทคโนโลยีคืออะไรนะคะ
แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างไรนะคะอย่างที่เราทราบกันว่าในยุค Thailand 4.0 เนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีเร็วมากเนื่องจากความรู้ทางวิทยาศาสตร์มันเปลี่ยนแปลงไปเป้าหมายของเราจริงๆคือการฝึกให้นักเรียนที่อยู่ในศตวรรษที่21ซึ่งจะกลายเป็นประชากรในศตวรรษที่21นั้นรู้ว่าเขาสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างไรและจะดำรงชีวิตภายใต้การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีได้อย่างไรโดยไม่เป็นทาสของเทคโนโลยีนะคะนอกจากนี้นะคะเรายังคาดหวังว่านักเรียนจะสามารถใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงศาสตร์อื่นๆที่นักเรียนได้เรียนในชั้นเรียนนะคะเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนางานนะคะอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะคะสำหรับคำว่ากระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี้ยเป็นคำที่คุณครูวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์รวมถึงคุณครูเทคโนโลยีหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยกันแล้วนะคะมันก็คือตัว E นะคะที่อยู่ในสเต็มที่เราได้เรียนรู้กันมาพักหนึ่งแล้วนะคะตรงนี้เนี่ยในวิชาเทคโนโลยีเนี่ยเราก็จะมีการนำตัว E หรือกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาเป็นกระบวนการให้เด็กได้ทำงานหรือสร้างนวัตกรรมหรือพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะคะนอกจากนั้นเนี่ยในการที่จะใช้หรือนำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างนวัตกรรมเราหวังว่านักเรียนจะสามารถเลือกใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมนะคะโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อชีวิตสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้คือ เป้าหมายหลักๆนะคะของมาตรฐาน 4.1การออกแบบและเทคโนโลยีนะคะอีกมาตรฐานหนึ่งที่อยู่ในสาระเทคโนโลยีก็คือมาตรฐานวอลแวน 4.2 ซึ่งมีชื่อว่าวิทยาการคำนวณ นะคะในการเรียนวิทยาการคำนวณจริงๆก็คือการเรียนเรื่องของการใช้ข้อมูลอย่างถูกต้องและถูกกฎหมายนะคะรวมถึงความสามารถในการคิดอย่างเป็นขั้นตอนนะคะคิดเป็นเชิงระบบเป็นขั้นตอนและสามารถสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานได้อย่างถูกต้องนะคะเป้าหมายหลักของวิทยาการคำนวณหรือวอลแวน 4.2 เนี่ยคือเราต้องการให้นักเรียนนะคะได้เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหานะคะที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ในการทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้เท่าทันคืออะไรคือไม่เป็นทาสมันรวมถึงมีจริยธรรมในการใช้ค่ะและนี่คือ2มาตรฐานการเรียนรู้นะคะที่อยู่ในสาระเทคโนโลยีหรือสาระที่4นะคะของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์นะคะฉบับปรับปรุงปี2560และสำหรับวันนี้นะคะเราจะพูดถึงและลงรายละเอียดในตัวมาตรฐานวอลแวน 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีเพื่อให้คุณครูได้เข้าใจว่าเป้าหมายของการออกแบบและเทคโนโลยีคืออะไรและองค์ความรู้หรือทักษะที่คุณครูจะต้องสอนในมาตรฐาน 4.1 การออกแบบและเทคโนโลยีคืออะไรนะคะเอาละค่ะเรามาดูที่สไลด์นี้กันนะคะคุณครูจะเห็นว่าถ้าทั้งก้อนวงกลมเนี่ยคือมาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยีเราจะแบ่งวงกลมอันนี้ออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะคะที่เป็นเนื้อหาและทักษะที่นักเรียนต้องเรียนรู้และฝึกฝนในการเรียนวิชานี้อันแรกนะคะคือความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเรามาดูกันความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะในส่วนนี้เนี่ยส่วนที่1 นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีนั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วย 1. ธรรมชาติของเทคโนโลยีนักเรียนต้องรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นเกิดจากอะไรนะคะเป้าหมายของเทคโนโลยีคืออะไรและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเกิดขึ้นได้หรือไม่ใครเป็นคนสร้างเทคโนโลยีนะคะอันที่2คือต้องเรียนรู้ว่าระบบทางเทคโนโลยีคืออะไรนะคะเทคโนโลยีนั้นทำงานอย่างไรนะอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีนะคะคุณครูอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราจะต้องให้เด็กเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีด้วยนะคะจริงๆการเรียนรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงจะทำให้เด็กเข้าใจว่าการพัฒนาการของเทคโนโลยีแต่ละตัวนั้นเนี่ยเกิดขึ้นจากความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้เราต้องคิดค้นวิทยาการใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะ
ทคโนโลยีในอดีตเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในปัจจุบันนะคะและในขณะเดียวกันเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนั้นก็จะเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นไปในอนาคตนะคะในฐานะของประชากรในศตวรรษที่21เนี่ยนักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีสามารถเปลี่ยนแปลงได้และเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีโดยการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่เขาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนนี้มาประยุกต์เพื่อพัฒนาเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาไปได้นะคะถัดไปเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นนักเรียนจำเป็นจะต้องเรียนรู้ว่าเทคโนโลยีนั้นอยู่ด้วยตัวเองไม่ได้แต่จะต้องใช้ความรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มาเพื่อพัฒนาเป็นตัวเทคโนโลยีใหม่นะคะต้องทำงานร่วมกันระหว่างเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และความรู้ด้านคณิตศาสตร์ในขณะเดียวกันปัญหาด้านสังคมศาสตร์ก็นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีให้เกิดขึ้นนะคะถัดไปเป็นเรื่องของผลกระทบทางเทคโนโลยีเนื่องจากการพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงการใช้เทคโนโลยีนั้นนะคะมีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและบางครั้งทิ้งให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมนักเรียนจำเป็นจะต้องรู้ว่าการที่เขาจะพัฒนาเทคโนโลยีหรือใช้เทคโนโลยีนั้นจะต้องนำทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ฉะนั้นจึงต้องคำนึงถึงการประหยัดทรัพยากรธรรมชาติที่จะนำมาใช้เพื่อสร้างเทคโนโลยีหรือเพื่อใช้งานเทคโนโลยีด้วยนะคะและนั่นคือส่วนขององค์ความรู้ที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีนะคะถัดไปในสไลด์เป็นส่วนของกระบวนการนะคะนี่คือส่วนที่2ในมาตรฐานการออกแบบและเทคโนโลยีที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้นะคะโดยในเรื่องของกระบวนการเนี่ยนักเรียนจะได้ลงมือปฏิบัติโดยใช้กระบวนการออกแบบหรือ design process นะคะเพื่อฝึกทักษะในการวางแผนนะคะในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนแล้วก็ฝึกกระบวนการคิดรวมถึงการทำงานเป็นทีมและความคิดสร้างสรรค์ในส่วนนี้นะคะเราจะเอาเรื่องของกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมเนี่ยเข้ามาในบทเรียนเพื่อให้นักเรียนนั้นได้ลงมือทำได้ลงมือคิดได้ลงมือวางแผนและได้ลงมือทำงานเป็นทีมนะคะจุดประสงค์ก็คืออย่างที่เรียนไปแล้วว่าฝึกทักษะของการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนรวมถึงให้นักเรียนนั้นได้ทำงานร่วมกับเพื่อนนะคะอันนี้คือการฝึกทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในการเรียนวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเนี้ยเราจะไม่ใช้การสอนโดยการบอกเล่าหรือเลคเชอร์โดยอย่างเดียวนะคะแต่เราจะต้องเน้นเรื่องการให้นักเรียนได้ลงมือทำคิดอย่างสร้างสรรค์พยายามให้นักเรียนได้คิดนอกกรอบและได้ลงมือทำความล้มเหลวที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงมือทำหรือปฏิบัติงานของนักเรียนจะถือเป็นสิ่งที่นักเรียนจะต้องนำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขขั้นตอนการทำงานของตัวเองนะคะคุณครูก็จะมีหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นกับนักเรียนนะคะอันถัดไปก็เป็นเรื่องของการฝึกความรู้และทักษะพื้นฐานเฉพาะด้านนะคะอย่างที่เรียนไปแล้วว่าในวิชานี้เนี่ยเราเน้นให้นักเรียนได้ลงมือทำไล่ลงมือปฏิบัติเองสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเองใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการทำงานนั่นหมายความว่าการจะใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือได้นักเรียนต้องรู้จักเทคโนโลยีเป็นอย่างดีเทคโนโลยีเหล่านั้นประกอบด้วยอะไรบ้างอาจจะเป็นพวกอุปกรณ์หรือเป็นกลไกทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะหรือเป็นวงจรไฟฟ้าที่นักเรียนต้องเข้าใจและใช้งานได้อย่างถูกต้องนะคะเนื้อหาในส่วนนี้จึงสำคัญในการเรียนรู้การออกแบบและเทคโนโลยีในส่วนนี้เนี่ยเราฝึกให้นักเรียนได้เรียนรู้รวมถึงฝึกทักษะในการใช้เครื่องมือพื้นฐานอย่างถูกต้องและปลอดภัยเราต้องเน้นว่าถูกต้องและปลอดภัยด้วยนะคะในส่วนนี้เนี่ยเราจะให้นักเรียนได้เรียนรู้ว่าคุณสมบัติของวัสดุต่างๆที่มีอยู่ที่สามารถนำมาใช้ในการสร้างเป็นชิ้นงานหรือสร้างนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีของเขานั้นมีอะไรบ้างนะคะได้เรียนรู้กลไกการทำงานนะคะเรียนรู้ระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะเหล่านี้เนี่ยเป็นความรู้พื้นฐานที่นักเรียนต้องใช้รวมถึงเรียนรู้เรื่องของการทำงานของกล้ามเนื้อการทำงานของกายภาพด้วยนะคะเพื่อใช้ในการออกแบบนะคะค่ะและนี่คือ3ส่วนที่สำคัญนะคะในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะคะวันนี้เราแนะนำให้คุณครูได้รู้จักกับวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีเพียงเท่านี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ